บางทีไปเล่นน้ำแล้วไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นเด็กรวมกลุ่มกันประมาณ7คนแล้วบอกให้คุณลุงคนนึงคุณลุงเนี่ยอยู่แฟลตเดียวกันอยู่ที่พักเดียวกันบอกลุงพาไปว่ายน้ำหน่อยลุงขับแท็กซี่นะฮะพาเด็กๆ7คนมาว่ายน้ำตอนแรกเข้าใจว่าว่ายน้ำในหมู่บ้านแล้วมันน่าจะไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าเป็นการลักลอบการเปิดให้มีการเปิดสระเนี้ยแล้วเก็บค่าบริการ40บาทซึ่งสระนี้เขาสั่งปิดไปตั้งแต่ปี63แล้วฮะคุณผู้ชมในที่เกิดเหตุเองเบื้องต้นเองเชื่อมั้ยลุงที่เป็นคนพาหลานๆไปไว่ายน้ำอ่ะเราต้องบอกเป็นเพื่อนบ้านกันแต่ก็ต้องบอกว่านับถือกันเป็นหลานๆเนี่ยนะฮะร้องไห้ในที่เกิดเหตุอ่ะคุณผู้ชมตอนเอาศพขึ้นมาเพราะเหตุการณ์นี้สลดเลยนะฮะสองศพลุงเองลงไปฟูบอยู่กับศพเลยอ่ะตอนที่เกิดเหตุแล้วดูบ่อน้ำดิยืนยันได้ชัดเจนเลยว่าบ่อเนี้ยนี่ฮะดูมาทุกนะหน้าใจร้อนเลยบีขอโทษหน้าใจร้อนเลยไปรอเดี๋ยวไปเร็วมากไปรอเร็วคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะคุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์นี้ถามว่าทำไมผู้ใหญ่ไม่อยู่ด้วยเด็กตั้ง7คนมาเล่นน้ำเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ13กับอีกคนนึง10ขวบคุณผู้ชมกว่าจะงมร่างมาได้เพื่อนๆพยายามจะช่วยแล้วนะแต่ว่าน้ำมันเขียวแบบนี้คุณผู้ชมคนนึงอมรเทพอายุ13ปีฮะอีกคนนึงเด็กชายทรงวุฒิอายุ10ปีเสียชีวิตทั้งคู่นะฮะคุณผู้ชมวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าเราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาวงจรปิดจุดนี้จะเห็นว่าคุณลุงเนี่ยที่กำลังร้องไห้อยู่ตอนที่หลังจากเกิดเหตุไปแล้วเป็นคนขับแท็กซี่มาแล้วมาจอดส่งเด็กๆฮะเข้ามาเล่นน้ำเด็กทั้งหมด7คนนะฮะนี่ฮะเป็นหลักฐานที่เราได้มาถามว่ามีใครไปทำอะไรแกไหมไม่ได้ทำนะอย่าไปโทษลุงแกเลยฮะลุงแกบอกว่าไงรู้ไหมลุงเนี่ยพาหลานๆมาว่ายน้ำที่เนี่ยหลายครั้งแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เคยเกิดเหตุร้ายอะไรแต่วันที่เกิดเหตุลุงบอกรถแท็กซี่ดันเสียฮะแอร์เสียเอาไปซ่อมเด็กๆก็เลยอยู่กันเองแค่นั้นเบื้องต้นเองฮะคุณผู้ชมตอนที่ลุงร้องไห้เนี่ยลุงก็บอกลุงก็เสียใจกับเหตุการณ์นี้เหมือนกันล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเห็นไหมนี่สะเขียวอือขนาดนี้วันนี้คนที่จะต้องออกมาชี้แจงเพราะคนที่ถูกด่าก็คือนิติบุคคลของหมู่บ้านนี้ฮะเนื่องจากว่าคนกำลังบอกว่าคุณทำไมถึงปล่อยให้เด็กๆไปเล่นกันแบบนี้แล้วสะมันเหมือนเป็นสะร้างอ่ะถามว่าร้างจริงหรือเปล่าวันนี้นิติชี้แจงกับเราบอกเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลแล้วนะถึงจะอยู่ในหมู่บ้านก็จริงวันนี้ประธานนิติบุคคลคุณราชันชี้แจงครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมู่บ้านนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี29ปี59เนี่ยคณะกรรมการหมู่บ้านเองมีการทำหนังส่งหนังสือการครอบครองแล้วก็มีการสั่งปิดสระไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างปิดสระมีการปล่อยพื้นที่ให้กับสนามแบดมาเช่าแล้วก็ลานจอดรถให้คนอื่นมาเช่าเอกชนมาเช่าสนามแบดกับลานจอดรถแต่ดันมีการลักลอบเปิดสระว่ายน้ำปี63ถึง66โดยเฉพาะช่วง63เนี่ยคุณผู้ชมนึกดูดิสระแบบนี้มันก็ยืนยันแหละจริงๆมันไม่น่าเล่นอยู่แล้วนะใช่น้ำไม่น่าจะได้การเปลี่ยนแล้วมีตะคงตะไคร้แล้วดูไอ้ตัวลักลอบเปิดเก็บค่าบริการคนละ40บาทและเข้าไปเล่นนะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้คุณราชันก็เลยบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนอนุญาตให้เปิดนะแต่เขาน่าจะลักลอบกันแล้วตอนนี้มีการสั่งปิดล็อกโซ่เรียบร้อยหมดแล้วฮะก่อนหน้าคือเราแจ้งปิดไปเมื่อสมัยที่เราทำมิติใหม่แต่ว่าระยะนั้นมันยังคุมเครือว่ารอคำสั่งศาลรออะไรอีกทีไงมันหลายเรื่องปัญหาคือผมเท่าที่สอบถามเด็กเขาบอกมาเล่นบ่อยด้วยจากอยู่มุมนั้นแหละมันเป็นมุมค่อนข้างมันไม่ใช่ทางผ่านไงนิติก็ไม่คงไม่มีเวลาไปตรวจสอบเยอะแยะจนมาเกิดเหตุการณ์ทั้งนี้เมื่อวานเลยไปสอบถามเด็กที่มาเล่นน้ำผมมาบ่อยลุงมาบ่อยประมาณนี้ปีแล้วก็มาแสดงว่าตั้งแต่คำสั่งเราปี5960นี่คือเขาก็ยังละเมิดอยู่บอกเลยก็ได้ว่าเป็นแม่ของผู้ที่ทำสัญญาตกลงกับเราเขาจะพักอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยและอีกอย่างคือคุณผู้ชมฮะและเห็นบอกว่าตอนนี้ทางหมู่บ้านก็ไปแจ้งความเอาไว้จะเอาผิดกับคนที่ละเมิดนะและจะยกเลิกสัญญา
คุณผู้ชมล่าสุดเราไปเจอคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยน้องเต้ฮะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่าช่วงที่เกิดเหตุจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครคาดคิดจริงๆแต่เพื่อนๆพยายามจะช่วยแต่ช่วยไม่ทันใช่ตอนนั้นนะคะตัวของน้องเต้บอกว่าจริงๆพวกเรามาเล่นอ่ะบ่อยมากนะมาเล่นแทบทุกวันเลยจนกระทั่งสระปิดเมื่อวานเนี้ยก็เพิ่งจะมาเล่นน้ำที่นี่ครั้งแรกหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะตอนน้องเต้เล่าน้องเต้บอกแบบนี้ช่วงนั้นเนี่ยคือน้องทรงวุฒิกับน้องอมรเทพกับเพื่อนอีก5คนน่ะเดินมาที่ริมสระระหว่างที่เราเดินมาที่ริมสระกันเนี่ยทั้งหมดก็ลงไปว่ายน้ำลุงของอมรเทพยืนอยู่ริมสระจังหวะที่ลุงหันหลังให้กับตัวของทั้งทรงวุฒิแล้วก็อมรเทพทั้ง2คนดำน้ำลงไปผ่านไปสักพักนึงเพื่อนที่เล่นน้ำอยู่ด้วยกันก็เอ๊ะทำไมเห็นแต่ฟองน้ำแบบเนี้ยแล้วก็เห็นหัวของทรงวุฒิกับหัวของอมรเทพพุบๆโผล่อยู่กลางสระน้ำเพื่อนคนนึงดำลงไปแล้วเห็นตัวของน้องทั้ง2คนก้มหน้าลงแล้วชู2นิ้วอยู่ใต้น้ำเพื่อนก็เลยลองหลับตาลืมตาอีกทีทรงวุฒิกับอมรเทพหายไปแล้วค่ะแล้วทุกคนก็ตะโกนบอกคุณลุงที่ริมขอบสระแล้วก็หาไม่เจอเพราะน้ำมันน่ะขุ่นมันมองไม่เห็นจริงนะถ้าอยู่บนขอบสระคุณผู้ชมดูดิจะมารู้ตัวอีกทีคือเขาบอกมันหลายนาทีมากนะกว่าจะไปหาเจ้าหน้าที่กว่าจะค้นร่างมาเจอเนี่ยประมาณสัก30นาทีอ่ะแน่นอนคือเสียชีวิตฮะเพื่อนๆ เข้าใจว่านึกว่าดำน้ำเล่นกันแต่เหตุการณ์นี้ดันมาเกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้น2ศพนะคุณผู้ชมวันนี้ครอบครัวนึงฮะครอบครัวน้องกาฟิลหรือน้องทรงวุฒิไปเชิญดวงวิญญาณณจุดเกิดเหตุครอบครัวอยู่ในอาการเสียใจมากนะฮะเบื้องต้นบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครคาดคิดจริงๆลูกเขามีความใฝ่ฝันบอกว่าอยากจะเป็นนักบอลนะนี่ฮะมาเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อบอกขอให้ลูกไปสู่ภพภูมิที่ดีในช่วงที่มีการเชิญดวงวิญญาณบอกจะนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบุญยประดิษฐ์แถวแถวพุทธมณฑลสาย2ถามว่าช่วงที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรคุณแม่ของน้องกาฟิลหรือว่าทรงวุฒิเนี่ยบอกลูกเขาเนี่ยเป็นเด็กเรียนเก่งมีความฝันบอกอยากจะเป็นนักฟุตบอลหรือไม่ก็เข้ารับราชการเป็นตำรวจว่ายน้ำเป็นนะฮะแต่ไม่แข็งแรงเหตุการณ์นี้คุณลุงที่พามาเมื่อวานเนี่ยเป็นลุงที่พักอาศัยอยู่แฟลตเดียวกันลุงแกใจดีฮะรักเด็กมักจะมารับลูกชายแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยออกไปนี่แหละลักษณะก็คือพาไปเที่ยวเล่นพาไปซ้อมบอลบ้างเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ลูกชายแอบไปเล่นน้ำเหตุการณ์นี้ยอมรับว่าเป็นบทเรียนราคาแพงมากเบื้องต้นบอกยังทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะฮะเบื้องต้นเองครอบครัวบอกว่าอย่างไรก็ตามจริงๆอยากจะฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแหละบอกจริงๆคุณต้องดูแลด้วยนะมันไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรเลยแล้วพอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นก็โบยความรับผิดชอบไปให้คนนั้นคนนี้เอาฟังเสียงของคุณแม่หน่อยฮะเขาบอกว่าเขาเผลอแป๊บเดียวแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนจมลงไปเลยแม่เลยถามว่าเอ้าแล้วเห็นว่าน้องจมอ่ะทำไมถึงไม่ช่วยเขาบอกว่าผมพยายามจะช่วยแล้วแต่ผมกลัวตายผมกลัวจมนะแม่เลยบอกว่าถ้ากลัวตายแล้วทำไมถึงไม่กลัวลูกแม่ตายล่ะทำไมทีตัวเขาเองยังกลัวตายแม่ก็จิตใจเพราะว่าเขาบอกว่าลุงอ่ะบอกว่ามีคนเก็บค่าสระแล้วเมื่อกี้แม่ไปเชิญวิญญาณน้องกับคนที่แม่ไม่รู้ว่าเป็นคนดูแลสระหรือยังไงบอกว่าสระปิดไว้ตลอดแต่น้องลักลอบเข้าไปเล่นแล้วลุงคนนั้นเขาก็บอกว่ามีป้าแก่ๆคนนึงเก็บค่าเล่นน้ำคนละ40บาทแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจะปิดไว้ตลอดได้ยังไงคะใช่แล้วทำไมถึงพูดว่าปิดไว้ตลอดก็อยากแบบถามว่าทำไมถึงเอาน้องไปแล้วไม่ดูแลเพราะว่าคือมันไม่สมควรจะเอาไปเล่นนะคะคือเห็นสภาพสระมันก็ไม่สมควรจะลงไปแล้วอะคือเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าสำลักนิดนึงอะมันก็เป็นน้ำที่สกปรกแล้วอะมันไม่ใช่เหมือนสระว่ายน้ำธรรมดาที่เขาเล่นกันแสดงความเสียใจด้วยนะฮะและตอนนี้ทางครอบครัวเองก็ติดใจเรื่องนี้แหละทางนิติก็ไปแจ้งความแล้วแต่วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะสนามแบดวันนี้ปรากฏล่องหนแล้วหายกันหมดเลยฮะคนดูแลที่บอกเคยเก็บ40 40หายไปแล้วหลังจากที่มีคนตาย2ศพ